The Hunter of the Dark เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งได้ไปพบศพของโรเบิร์ตเบรกซึ่งในขณะที่เขากำลังทำการตรวจสอบศพนี่เองเขาก็ได้ไปพบบันทึกของโรเบิร์ตเบรกที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งโรเบิร์ตนั้นได้เขียนเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องที่เหนือธรรมชาติและมืดมนมากกว่าที่ใครๆคลิดแลนะฉานครับก็จะเริ่มเล่าเรื่องของโรเบิร์ตเบรกนะครับที่ถูกเขียนไว้ใน บันทึกที่เขานั้นทิ้งไว้ก่อนตายซึ่งโรเบิร์ตเบรกนะครับเป็นนักเขียนนิยายสยองขวัญแนววิทยาศาสตร์เขาได้มาเช่าห้องอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบราว์ในเมืองโพวิดนแะห้องของเขานี่เองเขาก็สามารถมองเห็นหัวคอยของโบสถ์จากระยะไกลได้ซึ่งโบสถ์แห่งนั้นก็ดึงดูดความสนใจของเขาเสมอเช่าห้องอยู่นี้เองทําให้เขามองออกนอกหน้าต่างแล้วเห็นไอเดียต่างๆมากมายเกิดขึ้นจากสถานที่ที่เขาเห็นอยู่มาวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะเดินออกไปเยี่ยมชมโบสถ์ แต่เมื่อเขามุ่งหน้าไปยังโบสถ์นั่นเองผู้คนในละแวกนั้นก็มองเขาด้วยสายตาที่แปลกประหลาดจนกระทั่งเขาได้มาถึงที่โบสถ์ครับแต่ปรากฏว่าโบสถ์นั้นปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปโรโบ์นะครับจึงเดินอ้อมโบสถ์ไปสักพักแล้วเขาก็เจอช่องบางอย่างนะครับที่เปิดอยู่เขาเลยตัดสินใจที่จะก้าวเข้าไปในโบสถ์พอเข้าไปในโบสถ์นี่เองเขาเลยตัดสินใจที่จะขึ้นไปยังหอคอยและบนหอคอยนี่เองเขาก็ได้พบศพของใครคนหนึ่งที่กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วและเขาก็ได้เจอกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีรูปปร่าาางะหลดลดคล้ยๆกับ คิสตตลเขาเลยตัดสินใจที่จะไปดูที่ศพนะครับปรากฏว่าข้างๆตัวศพนั้นมีบันทึกบางอย่างวางไว้อยู่โดยที่เนื้อหาในกระดาษนะครับระบุไว้ว่าชายคนที่นอนกลายเป็นศพอยู่นี้นั้นเขาเป็นนักข่าวที่ได้เดินทางไปยังซากประหักพังของอียิปต์เมื่อปี1844และที่นั่นเองเขาได้พบกล่องที่มีรูปร่างประหลาดซึ่งเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นกล่องที่ถูกผลิตโดยมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้ เขาเลยนำกล่องนั้นกลับมาที่เมืองโพวิดิ์และเขาก็ได้มอบมันให้กับทางลัทธิปัญญาแห่งดวงดาวในเมืองโพวิดิ์ซึ่งทางลัทธิน,นี้เองก็ได้ทำการปลุกผู้ล่าแห่งความมืดซึ่งเป็นร่างอวตารของยาลาโพเทปซึ่งพวกเขานั้นอัญเชิญมันโดยการจ้องมองเข้าไปในคริสตัลและในขณะนั้นเองครับโรเบิร์ตนะครับก็ได้มองเข้าไปในคริสตัลและปรากฏว่าคริสตัลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เขาจึงรีบวิ่งหนีออกจากโบสถ์ไปพร้อมกับกระดาษข้อความของนักข่าวคนนั้นพอนี้กลับมายัางห้องของเขาแล้วเขาก็ยังจ้องมองโบสถ์นั้นอยู่เรื่อยๆและเขาก็เฝ้าเขียนเรื่องราวถึงสิ่งที่เขานั้นได้ไปประชิญอยู่บนโต๊ะทํางานในห้องเช่าของเขาวันแล้ววันเล่าโดยที่เขานั้นไม่ออกไปไหนเลยเขาได้ศึกษาเรื่องของมันพันข้อความที่ถูกเขียนไว้โดยนักข่าวและเขายังได้เห็นภาพหลอนจากการจ้องมองคริสตัลด้วยและอยู่มาวันหนึ่ง เขาก็ออกไปข้างนอกโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวและเขาก็ได้ทําการเจางมองคริสตัลอีกครั้งหนึ่งเขาได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวและน่าสยดสยองภายในคริสตัลและเขาก็ได้วิ่งหนีกลับไปพอกลับมาถึงห้องเช่าเขายิ่งหมกมุ่งกับงานเขียนของเขามากกว่าเดิมวันหนึ่งในช่วงที่เกิดพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองทําให้ไฟฟ้านั้นดับลงซึ่งผู้คนนะครับก็คิดว่าเหตุที่ไฟฟ้าดับนี้เป็นผลพวงมาจากพายุพวกเขาเลยมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าโบสถ์ครับ เพราะว่าวกเขานั้นรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในโบสหลังจากนั้นนะครับก็มีบางอย่างพุ่งออกมาจากโบสพอวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มาค้นพบศพของโรเบิร์ตเบรกซึ่งจากการสันนิษฐานเบื้องต้นคาดการว่าเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตแต่ว่าในข้อความของโรเบิร์ตเบรกนั้นได้มีประโยชน์ิิงท้ายบอกว่าหากเขาเสียชีวิตแล้วก็อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในเหยื่อของเดอะฮันเตอร์ออฟเดอะดาร์ก ต่อมาภายหลังดร์เด็กสเตอร์ก็ได้มาไขาปริศนาการตายของโรเบิร์ตเบรกเขาได้เข้าไปในโบสถ์และเขาก็ยังได้พบกับหินคริสตัลอีกด้วยดร์เด็กสเตอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะนําหินนั้นโยนลงไปในอ่าวเพื่อที่จะให้มันนั้นไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันไปตลอดกาลแต่ว่าหารู้ไหมว่าดร์เด็กสเตอร์นั้นได้ถูกครอบงำจากหินนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาภายหลังดร์เด็กสเตอร์จะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียชั้นนำของโลกที่รับผิดชอบเรื่องการทำ เระเบิดปรัมปานูเพื่อการสงครามก็จบกันไปแล้วนะครับสลับเดอะฮันเตอร์ออฟเดอะดาร์กเรื่องหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ